สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการโทรทัศน์วัฒนธรรมที่เคารพครับวันนี้เราอยู่ที่ศาลากลางเก่าอยู่กับคุณจันทาคุณนันทคุณคุณนุ้ยปฐมพรบุญบดุงชัย สองสาววัฒนธรรมนะสองสาววัฒนธรรมวันนี้ผมพามาดูที่ต้นไม้ของพ่อค่ะค่ะเป็นต้นสักใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ต้นไม้ของพ่อหมายถึงว่าเป็นต้นไม้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปลูกไว้ใช่ไหมคะอาจารย์ถูกต้องครับใช่ค่ะเพราะว่าพระเจ้าอยู่หัวของเรานั้นเสด็จมากำแพงเพชรแล้วก็ปลูกต้นไม้ของพ่อไว้ซึ่งคนกำแพงเพชรจะได้ภาคภูมิใจเนาะว่ามีต้นไม้ของพ่ออยู่ที่นี่นะคือต้นไหนทราบไหมต้นไหนคะอาจารย์อาจารย์พาไปดูหน่อยได้ไหมต้นนี้ต้นนี้มาดูภาพนี้ก่อนอาจารย์เป็นไงอันนี้เป็นสถานที่ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปลูกต้นไม้ไว้ใช่ไหมคะอาจารย์คือภาพนี้เนี่ยเป็นภาพใช่เป็นภาพของรัชกาลที่9แล้วนี่นะเสด็จมากำแพงเพชรเมื่อ25 มกราคม 2510ค่ะมากำแพงเพชรครั้งแรกเลยอ๋อมาครั้งแรกพระราชินีด้วยนะฮะเสด็จมาเสวยพระกยาหารที่สารกลางเราเนี่ยซึ่งขณะนี้เป็นอำเภอนะค่ะชื่อว่าการอำเภอเมืองพอสักเวลาบ่าย2 โมง 10 นาทีค่ะค่ะพระองค์มาปลูกต้นไม้ต้นสักต้นนี้นะครับปลูกต้นสักนี้ในภาพนี้เป็นภาพที่ท่านศึกษาโกศินจารุวัฒน์คิดไว้นะแล้วก็ผมได้ขอท่านมาแล้วก็มาทำเรื่องเหล่านี้ขึ้นคือปัจจุบันนี้โตอย่างนี้แล้วปัจจุบันนี้โตอย่างนี้แล้วความหมายของคำว่าสักนี่หมายถึงอะไรนะคะอาจารย์คือต้นสักเป็นต้นไม้ประจำประเทศไทยนะฮะเพราะฉะนั้นภาคเหนือเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะปลูกสักกันนะฮะเป็นไม้มงคลของประเทศทีเดียวนะฮะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าโชคดีมากเลยคนกำแพงเพชรที่ต้นสักปลูกไว้พระเจ้าอยู่หัวปลูกต้นนี้นะฮะปลูกต้นนี้ส่วนพระราชินีปลูกต้นนนท์นะฮะก็ถือว่าปลูกคู่กันเลยนะปลูกคู่กันอันนี้ก็เป็นผมจึงอยากให้คนกำแพงเพชรนั้นได้เห็นความสำคัญของต้นสักต้นนี้โอ้ค่ะค่ะอย่างน้อยก็เป็นต้นไม้ของพ่อเราเหมือนเป็นสัญลักษณ์หรือเอกสัญลักษณ์ของที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จมาที่กำแพงเพชรใช่ไหมใช่ถูกต้องคือหลักฐานอื่นไม่มีให้เห็นแล้วตอนนี้นะฮะก็มีเห็นต้นไม้ต้นนี้แหละครับต้นสักต้นนี้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูแลกันให้ดีถ้านับถึงปีนี้43 44 ปีใช่ค่ะ44 ปีนะอายุหนูนะคะอย่าบอกอายุเกิดปีพ.ศ.นี่พอดีอาจารย์หลายคนจะมองว่าต้นสักเหมือนร่วงโรยจะตายไหมอะไรนี้จริงๆแล้วไม่ใช่ใช่ไหมคะมันเป็นช่วงผลัดใบเป็นช่วงผลัดใบแล้วเราดูแรงเลยนะฮะก็เป็นลักษณะนี้ฮะช่วงนี้ใบจะรุ่งเราก็ได้พยายามที่ทะนุบำรุงนะฮะหน่วยราชการก็เอาป้ายมาติดไว้เพื่อให้คนได้รู้จักเราก็จะได้ร่วมภาคภูมิใจในความเป็นกำแพงเพชรของเรามีต้นไม้ของพ่ออยู่ด้วยเป็นสัญลักษณ์นะคะและอย่างนึงเราก็จะได้รู้จริงๆแล้วถ้าหากว่าเป็นมีต้นเดียวอย่างแบบนี้แล้วไม่มีเอกลักษณ์หรืออะไรให้เราเห็นเด็กๆหรือว่าประชาชนทั่วไปก็จะไม่ทราบนะฮะอาจารย์นะฮะต้องขอบคุณทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีทั้งรูปภาพแล้วก็ดูแลนะฮะที่สำคัญก็คือต้องประชาชนแล้วก็ของทั้งกำแพงเพชรทั้งหมดนะฮะอาจารย์ว่าอย่างไรคนจะดูแลตรงนี้แล้วเขาควรจะมีความภาคภูมิใจนะคะอาจารย์สมัยนุ้ยเรียนมัธยมรู้ป่ะไม่ทราบค่ะเพราะว่าเนี่ยผ่านทุกวันเลยตรงนี้ยังไม่มีป้ายไม่มีอะไรไม่มีนะภาพนี้เป็นภาพที่ผมมาแล้วอย่างเราได้เห็นภาพด้วยว่าท่านทรงปลูกจริงๆปลูกจริงๆนะฮะไม่ได้ยกเมฆนะแล้วก็มีหลักฐานชัดเจนนะครับตรงนี้ก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจของกำแพงเพชรเราที่หนึ่งเราก็ต้องช่วยกันดูแลให้ดีสุดค่ะเดี๋ยวผมจะพาไปที่ต้นไม้ต้นสักเหมือนกันอายุ103 ปีย่าง104 ปีซึ่งรัชกาลที่6ปลูกไว้โอ้แล้วในสมัยรัชกาลที่6รัชกาลที่6ปลูกไว้ก่อนรัชกาลที่9อีกนี่แหละค่ะนี่อันนี้
หนุ่มสุดหนุ่มสุดที่เท่าไหร่อ่ะ54ปีไป44ปีเดี๋ยวต้นนั้น104ปีโอ้คงจะต้นใหญ่น่าดูใช่อ๋อเดี๋ยวไปดูนะเดี๋ยวไปดูโปรดติดตามฮะท่านผู้ชมรายการโทรทัศน์วัฒนธรรมที่เคารพครับเรามาถึงต้นไม้ต้นแล้วนะจะเป็นต้นไม้ของพ่อที่อาจารย์บอกว่า104ปี104ปีต้นใหญ่มากเด็กกำแพงเพชรรุ่นใหญ่เคยเห็นไหมเคยเห็นต้นนี้ไหมคือต้นสักนี่เห็นนะอาจารย์แต่หนูไม่ทราบว่าใครเป็นคนปลูกเอาไว้เพราะอยู่ติดถนนแล้วก็ผ่านไปผ่านมาอย่างเงี้ยอาจารย์ค่ะนุ้ยรุ่นเล็กไม่ค่ะก็คือเวลาผ่านก็แค่ผ่านอ๋อต้นสักทราบแค่ตอนเนี้ยต้นสักเราจำเป็นต้องรู้ว่าต้นสักต้นนี้รัชกาลที่6ปลูกไว้ในสมัยที่ดำรงพระยศเป็นพระมกุฎราชกุมารซึ่งก็เด็กๆก็คงไม่ทราบว่าบริเวณที่ด้านหลังด้านนี้นะด้านข้างที่เราอยู่เนี่ยเป็นศาลากลางหลังแรกของเราศาลากลางจังหวัดเลยฮะศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชรศาลากลางเป็นเมืองกำแพงเพชรตอนนั้นหลังแรกเลยนี่อยู่บริเวณนี้ฮะบริเวณนี้นะบริเวณนี้ทั้งหมดเลยนะตรงนี้ก็เหมือนสนามศาลากลางสนามหน้าศาลากลางเลยใช่ไหมคะเมื่อรัชกาลที่6ประพาสเมื่อวันที่25มกราคมเหมือนกันค่ะ2550450 104ปีมาแล้วค่ะก็มาปลูกไว้ที่นี่อ๋อค่ะเป็นสัญลักษณ์ของว่าถ้าพระมหากษัตริย์มาเมืองกำแพงเพชรเนี่ยจะต้องปลูกต้นสักไว้อ๋อค่ะคือมันเหมือนกับที่ว่าใหญ่น้อยก็เป็นหลักฐานว่าครั้งหนึ่งพ่อของแผ่นดินเสด็จมาที่เมืองกำแพงเพชรก็ปลูกต้นไม้สำคัญไว้แต่ที่มันน่ามหัศจรรย์ที่น่าแปลกคือคนกำแพงเพชรไม่ทราบไงใช่เราจึงต้องทำรายการนี้เพื่อจะให้คนกำแพงเพชรทราบแล้วเราจะได้ดูช่วยกันดูแลต้นไม้เหล่านี้ไว้จะได้รู้ถึงความสำคัญเพราะว่าต้นไม้ของพ่อเราใช่นะฮะเพราะนั้นกำแพงเพชรมี2ต้นแล้วเนาะ2ต้นแล้วต้นไม้ของพ่อคือต้นเดียวกันคือต้นสักต้นสักเหมือนกันแต่ว่าสถานที่คนละสถานที่คือมันลักษณะสถานที่เดียวคือหน้าศาลากลางเหมือนกันหน้าศาลากลางนะแต่ว่าตรงนี้เป็นหน้าศาลากลางเก่าหลังแรกหลังแรกของจังหวัดเราร้อยกว่าปีมาแล้วร้อยกว่าปีศาลากลางนี้สร้างเสร็จ2450มัน450เออค่ะๆบริเวณตรงนี้ก็จะเป็นหน้าศาลากลางหน้าศาลากลางก็เป็นเรือนไม้ใต้ถุนสูงสวยมากผมทันผมทันแต่ทันตอนเป็นเทศบาลแล้วนะตอนนั้นยังไม่ได้เป็นปลูกเป็นตึกเป็นอะไรใช่ไหมเป็นไม้อาคารไม้ใต้ถุนสูงใต้ถุนสูงก็เสียดายลืมไปซะแล้วเนอะตอนนี้เป็นกาชาดนะกาชาดสำนักงานหลักกาชาดใช่ไหมกาชาดแต่กาชาดอยู่ฝั่งโน้นนะอยู่ด้านนี้นะแต่ศาลากลางจริงๆอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้เลยตรงนี้เลยฮะคือต้นสักต้นนี้อยู่ตรงศาลากลางพอดีเลยก็ทำไมตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนว่าเป็นสัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งได้ไหมฮะอาจารย์ว่ามีท่านพระองค์ท่านทรงปลูกต้นไม้ตรงนี้ไว้ก็เหมือนว่าอยู่หน้าศาลากลางถูกต้องไม่ว่าตัวอาคารศาลากลางของเรามันจะถูกรื้อไปแล้วย้ายแล้วนะคะว่าเราก็ยังมีความรู้สึกว่าตรงนี้คือศาลากลางตรงนี้คือหลังแรกเนาะหลังแรกของเราคือคนกำแพงเพชรเนี่ยผมว่า 700,000 คนเนี่ยอาจจะรู้สัก100 200คนเท่านั้นว่าบริเวณนี้คือศาลากลางเก่าศาลากลางหลังแรกไม่ทราบวันนี้เราเลยนำเสนอเรื่องเหล่านี้นะให้ท่านผู้ฟังได้ผู้ชมได้เห็นว่าความสำคัญของต้นไม้ของพ่อต้นที่2ที่เรานำเสนอค่ะอาจารย์คะแต่หนูเห็นมีอยู่3ต้นนะคะอาจารย์ต้นใหญ่3ต้นก็จะมีผู้ติดตามมาปลูกพระองค์ก็จะปลูกกลางนะฮะอย่างต้นนี้